เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะรับฟังได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast และนอกจากนั้นยังมีสถานีวิทยุอีกหลายสิบสถานีเลยนะคะที่เชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้ขอบคุณทุกสถานีเลยนะคะก็จะทำให้ผู้บริโภคนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ในต่างจังหวัดได้ข้อมูลไปพร้อมๆกันด้วยแบบชัดเจนเลยทีเดียวนะคะถ้ามีประเด็นปัญหาจะร้องเรียนเรื่องของการบริโภคส่งข้อมูลมาที่รายการภูมิคุ้มกันได้ดิฉันยินดีที่จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้นะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยปัญหาของผู้บริโภคมีเยอะแยะมากมายเลยประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ต้องค่อยๆแก้กันไปค่ะวันนี้เราจะมาดูประเด็นปัญหาของผู้บริโภคเกี่ยวกับเรื่องของการจองบัตรคอนเสิร์ตกันบ้างนะคะระยะหลังมานี้เนี่ยนะคะมีการจัดงานคอนเสิร์ตกันมากขึ้นหลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลงนะคะจะเห็นได้ว่ามีคอนเสิร์ตอย่างเช่นคอนเสิร์ตของศิลปินเกาหลีเนี่ยมาจัดในเมืองไทยเยอะมากเลยนะคะทีนี้ระบบการจองบัตรเนี่ยเมื่อก่อนเวลาเราจะไปดูคอนเสิร์ตหรืองานอะไรก็ตามเนี่ยเรามักจะจองตรงกับผู้จัดงานแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วค่ะมันจะมีบริษัทที่ขายตั๋วของแต่ละงานเนี่ยเป็นคล้ายๆกับศูนย์รวมอย่างเช่นเมื่อก่อนจะมีไทยทิกเก็ตแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมีออทิกเก็ตใช่ไหมคะมันมีความซับซ้อนไปยิ่งกว่านั้นค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทเอเจนซี่จัดตั้งขึ้นมาสำหรับการให้ผู้ที่สนใจจะดูคอนเสิร์ตเนี่ยสมัครสมาชิกของบริษัทเอเจนซี่นี้ก่อนแล้วเมื่อเอเจนซี่เจ้านี้นะคะรับที่จะบริหารจัดการการจองคิวบัตรคอนเสิร์ตของศิลปินก็จะให้ไปกดจองกับผู้ที่ทำระบบจัดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตอีกทีหนึ่งก็เรียกว่าเป็นการประสานงานระหว่าง2หน่วยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดที่สภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนจากบรรดาสมาชิกของบริษัทเอเจนซี่ที่ให้กดจองบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยนะคะก็คือสมาชิกของ SM True Membershipได้ยื่นข้อร้องเรียนถึงสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะให้ตรวจสอบกรณีระบบจองบัตรคอนเสิร์ต NCT Dream อันนี้เป็นศิลปินที่จะมาแสดงในเมืองไทยนะคะซึ่งจะจัดแสดงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์2566นี่แหละแต่ว่าจากเรื่องที่เกิดปัญหาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็คือว่าเมื่อประมาณวันที่11นะคะ11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยทาง SM True Membership เนี่ยเขาได้เปิดระบบเพื่อให้สมาชิกได้จองในเวลา 11-12 นาฬิกาแต่ปรากฏว่าผู้ที่เป็นสมาชิกไม่สามารถจองบัตรคอนเสิร์ตได้บางส่วนและบางส่วนคือจองได้แต่ไม่สามารถกดจองบัตรที่นั่งกดจองที่นั่งตามที่ตัวเองต้องการได้จำนวนหลายพันคนเลยนะคะที่ร้องเรียนทางออนไลน์กับสภาองค์กรของผู้บริโภคและทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ของผู้บริโภคในเมืองไทยด้วยเหมือนกันนะคะดูซิว่าเมื่อผู้บริโภคร้องเรียนแบบนี้แล้วจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรมาฟังรายละเอียดจากทางด้านของคุณโสพลหนูรัตน์ค่ะหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะคุณโสพลคะครับสวัสดีคุณน้ำแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับค่ะเมื่อก่อนคุณโสพลเวลาเราจะดูคอนเสิร์ตหรือไปงานเนี่ยเราก็จะไปซื้อตั๋วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เนาะเมื่อก่อนนะดิฉันจำได้แต่ว่าปัจจุบันเนี้ยไม่ต้องเดินทางไปซื้อบัตรแล้วก็คือสามารถกดทางออนไลน์แต่มันไม่ใช่แค่กดจองบัตรกับผู้จัดงานมันต้องไปสมัครสมาชิกบริษัทเอเจนซี่แล้วก็ต้องไปกดจองบัตรตามระยะเวลาที่เขากำหนดอีกด้วยดูเหมือนจะซับซ้อนหลายขั้นตอนแล้วทำให้ผู้บริโภคต้องเสียเงินหลายขั้นตอนนะคะเรื่องนี้ที่มีคนไปร้องเรียนที่สภาองค์กรของผู้บริโภคแล้วทางสภาเนี่ยได้ยื่นเรื่องไปที่ทางสคบด้วยช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยค่ะคุณโสพลครับเป็นเรื่องของบริการที่จัดคอนเสิร์ตอย่างกรณีเกิดการร้องเรียนเนี่ยก็มาจากคอนเสิร์ตของ NCT Dream ทัวร์ที่กรุงเทพช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคม10-12มีนาคมทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนที่เขาจองเนี่ยคือเขาเปิดจองวันที่11กุมภาพันธ์แน่นอนว่าแฟนคลับของศิลปินเนี่ยเขาก็ต้องการจองบัตรเขาก็มีการ
รับทราบนะครับว่า SM True เนี่ยก็เป็นผู้ให้บริการจัดบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็ทําการเปิดรับสมาชิกแล้วก็บอกว่าสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเนี่ยก็จะได้รับการจองบัตรก่อนคนที่จะซื้อทั่วไปนะครับค่ะทีนี้วันที่11กุมภาพันธ์เนี่ยเขาก็มีการกําหนดช่วงเวลาที่จะเปิดจองประมาณ1 ชั่วโมงที่เกิดเรื่องขึ้นนะครับเมื่อมีการเปิดจองบัตรเนี่ยค่ะมีช่วงเวลาประมาณ11 โมงถึงเที่ยงนะฮะชั่วโมงเดียทวี่ผู้บริโภคเนี่ยที่ได้สมัครสมาชิกเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นจุดที่ทําให้ผู้บริโภครู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเสียหายว่าเราเนี่ยสมัครสมาชิกแล้วก็ได้ใช้สิทธิ์จองบัตรก่อนแต่เราไม่สามารถจองได้อันนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้ผู้บริโภคเกิดความเสียหายแล้วก็มาร้องเรียนที่สภาองค์กรผู้บริโภคซึ่งเพียงแค่วันเดียวนะฮะค่ชะ่วงวันที่11กุมภาพันธ์เนี่ยก็มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาประมาณเกือบ4,000 รายโอ้นะครับค่ะผ่านร้องเรียนมาผ่านระบบออนไลน์ของสภานะครับเป็นเทรนในทวิตเตอร์ค่ะด้วยนะครับคุณโสพลถามนิดนึงผู้ร้องเรียนเขาได้มีการบอกข้อมูลไหมคะว่าการที่เป็นสมาชิกของ SM True เนี่ยเขาเสียค่าสมาชิกรายปีจำนวนเท่าไหร่ไหมคะเราก็ได้ตรวจสอบข้อมูลนะครับเราก็พบว่าการเป็น Membership ของ SM True เนี่ยผู้บริโภคจะต้องเสียค่าสมัครสมาชิกรายปีประมาณ1,300 บาทอันนี้คือรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับค่ะประมาณ1,300 บาทก็คนเสียค่าสมาชิกตรงนี้แล้วก็จะมีสิทธิ์จองบัตรเนี่ยกดบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยปีละ6 ครั้งพูดง่ายคือในแต่ละปีเนี่ย SM True เนี่ยเขาก็จะมีการจัดจัดงาคนอนแสเสดงิรค์ตอนเสิร์ตขึ้นมาให้เรผืู้่อบยริโภคเลือกไปกดจองบัตรใช่ไหมคะเรื่อยๆทอั้งปีแต่เขาการันตีไหมว่าเสียค่าสมาชิก1,300 บาทต่อปีแล้วนอกจากจะสามารถกดซื้อบัตรคอนเสิร์ตที่ตัวเองต้องการได้ก่อนแล้วการันตีว่าจะได้ทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะได้ตามที่นั่งที่ตัวเองต้องการอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยการกดบัตรหรือการจองบัตรก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะง่ายหรือว่าจะได้แน่นอนเพราะเหมือนกับเราต้องไปแข่งขันในการกดบัตรกับคนอื่นแต่แน่นอนว่าบริการคอนเสิร์ตเนี่ยที่ศิลปินมาแสดงเนี่ยเมื่อกลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าก็คือแฟนคลับที่ต้องการดูศิลปินดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยแฟนคลับทุกคนก็ต้องการได้บัตรดังนั้นเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาเองก็มีความจําเป็นจะต้องมาสมัครสมาชิกไม่งั้นเขาก็จะมีโอกาสได้ที่นั่งที่จะไม่ดีเพราะว่าในการจองที่นั่งบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยหลายคนที่เขารีบกันเข้ามากดเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการที่นั่งที่ดีแต่เมื่อเกิดเช่นกรณีอย่างเงี้ยนะครับที่เกิดการล่มเนี่ยผมเข้าใจว่าก็มาจากการที่คนเข้าไปกดทีเดียวจํานวนมากค่ะเพื่อจะแย่งสิทธิ์ในการจองที่นั่งที่ดีนะครับทําให้เกิดปัญหาระบบซึ่งบริษัทเนี่ยก็รับทราบอยู่ล่วงหน้าอยู่แล้วนะฮะว่าอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเงื่อนไขที่ตัวเองเป็นคนกําหนดขึ้นมานะครับดังนั้นการเป็นสมาชิกประการแรกคือ1เสียค่าใช้จ่าย2ไม่ได้การันตีว่าจะได้บัตรแน่ๆดังนั้นความไม่แน่นอนเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่แม้จะเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรากดบัตรไม่ทันเราก็อาจจะไม่ได้ที่นั่งดีๆทั้งปีเลยก็ได้หรืออาจจะไม่โอเคเลยก็ได้นะครับเช่นที่นั่งที่เราเข้าไปกดดูทันเนี่ยแล้วเหลืออยู่เนี่ยค่ะอาจจะเป็นที่นั่งที่ไม่โอเคแล้วโซนแบบเห็นศิลปินตัวเท่ามดอะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะไม่ได้เห็นเลยก็ได้นะฮะค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อืมดังนั้นกลุ่มผู้เสียหายตอนนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น3 กลุ่มหลักๆก็คือคนที่เป็นสมาชิกแต่เข้าไปกดไม่ได้เลยกลุ่มที่2ก็คือคนที่เป็นสมาชิกเข้าไปได้เข้าไปกดจองบัตรได้แต่เกิดปัญหาระบบล่มในช่วงเวลาหนึ่งนะฮะทำให้จองไม่ได้ก็คือล็อกอินเข้าไปได้แต่จองไม่ได้เป็นกลุ่มที่3ก็คือคนที่จองได้แต่เนื่องจากว่าด้วยความที่ช่วงแรกที่เขาเข้าไปเนี่ยระบบมันล่มทำให้เขาเนี่ยได้บัตรที่นั่งที่เหลืออยู่เนี่ยที่ไม่ใช่ที่ที่โอเคแล้วค่ะเพราะว่ามันเกิดการเหลื่อมมาแล้วช่วงที่เขาควรจะได้จองเขากับจองไม่ได้เนี่ยทำให้เขาได้บัตรที่นั่งที่ไม่โอเคมาแล้วเขาคิดว่าเป็นความเสียหายของเขาซึ่งเนี่ยทางมีการเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งทาง SM True Membership เขาก็ได้ชี้แจงไหมคะว่าคอนเสิร์ตที่จัดแต่ละครั้งอย่างล่าสุดที่เปิดให้จอง11 กุมภาพันธ์ 2566ที่ว่าเป็นคอนเสิร์ต NCT Dream เนี่ยนะคะเขามีการจำหน่ายที่นั่งจำนวนกี่หมื่นที่นั่งและจะเปิดรอบละกี่ที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยเขามีการชี้แจงกับสมาชิกไหมคะถ้าเป็นที่นั่งของแต่ละงานคอนเสิร์ตจะมีการแจ้งครับแต่ว่าข้อมูลที่เราไม่รู้เลยก็คือจำนวนสมาชิกทั้งหมดของ SM True จำนวนผู้ที่เป็นสมาชิกทั้งหมดนะครับแต่แน่นอนเมื่อผู้
ู้บริโภคทราบว่าในแต่ละคอนเสิร์ตมีจำนวนที่นั่งจำกัดเนี่ยก็มีความจำเป็นที่เขาจะต้องเข้าไปแย่งที่นั่งกันอยู่ดีตอนเพนีร้าะวมั่านโซนที่เขาต้องการก็มีจำกัดยิ่งกว่าใช่ตอนนี้มันมีถึงขั้นนี้นะนอกจากเราจะเห็นบริการรับจองคิวต่างๆที่ต้องไปต่อคิวแล้วนะก็จะมีคนรับจองคิวทางออนไลน์หรือว่าจองกดบัตรทางออนไลน์โดยเฉพาะคอนเสิร์ตเกาหลีอยู่เป็นประจำนะคุณโสพลมันก็เลยทำให้แบบพอมีคนใช่ครับรับจองคิวแบบเนี้ยอย่างดิฉันสมมุติว่าสมัครสมาชิก SM True ได้ ID ไปแล้วแต่กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะกดไม่ทันก็เลยไปไหว้วานเพื่อนๆอีก5คนใช้ ID ของดิฉันเนี่ยเข้าไปกดช่วยด้วยถ้าใครกดได้โดยใช้ ID ของดิฉันเนี่ยก็คือดิฉันก็จะได้บัตรอย่างเงี้ยมันมีกรณีนี้ด้วยไหมคุณโสพลมีครับมีครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยบรรดาผู้จัดคอนเสิร์ตเองเขาก็จะพยายามหาระบบป้องกันในการที่จะใช้ยืนยันตนนะฮะเมื่อก่อนก็คือเรียกว่าจ้างกันจองใช่กดบัตรแล้วก็หน้างานก็เอาบัตรเข้าไปใช้เข้างานได้เลยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็มีการยืนยันตัวตนกับบัตรด้วยก็คือก็เพื่ทอำใใหห้้กหนรึ่งณคีนหนึ่งสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ครับแล้วก็เรื่องสิทธิ์ก็จะมีการควบคุมเหมือนกันนะครับอย่างกรณีของ SN2 นี่เขาก็มีการควบคุมนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยจะได้แค่1ครั้งที่กดจองได้นะครับคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็จะมีการกำกับดูแลตรงนี้เพื่อไม่ให้เกิดกรณีที่ไปจองแบบกว้านซื้อมาจองแล้วก็มาขายต่อในราคาแพงโกงราคาบัตรอะไรต่างๆตรงนี้ถือว่าซับซ้อนนะแบบเนี้ย คือมีระบบจองใช่ครับแล้วก็ระบบล่มเพราะว่าคนอาจจะช่วงชิงกัน1 ID 1รหัสผ่านอาจจะไหว้วานเพื่อนอีก5คนถึง10คนเพราะฉะนั้นเนี่ยการจราจรทางระบบมันก็อาจจะหนาแน่นพอหนาแน่นปุ๊บเหมือนรถอะนะคะคุณโสพลคุณผู้ฟังใช่ไหมคะมันก็เกิดการแบบว่าเบียดกันกระเด็นน่ะทีนี้ก็เลยไม่มีใครสามารถเข้าระบบได้ทำให้คนที่มาทีหลังเนี่ยอาจจะได้ช่องทางตรงนี้เพราะว่าคนอื่นเนี่ยกระจัดกระจายไปหมดแล้วตัวเองก็เลยได้ช่องทางก็เลยได้กดบัตรตอนนี้เขามีตัวเลขไหมคะว่าคนที่กดบัตรล่าสุดของ NCT Dream เนี่ยมีแล้วกี่คนคะคุณโสพลจริงๆบัตรโซเอาไปแล้วครับหมดแล้วอ๋ครอับโซเอาไปแล้วกราี่ะวหม่ืา่นบัตรกี่จหมื่รนิทงี่นั่ๆงคือคอย่ะางนี้ครับพอวันที่11 กุมภามีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเอาวันที่12เนี่ยช่วงเช้าเขาก็มีการเปิดรอบเพิ่มให้จองอ้างว่าเป็นการชดเชยก็ได้นะฮะคให้่ะกับคนที่เสียโอกาสในการจองในวันแรกแล้วก็ปรากฏว่าบัตรก็ถูกขายจนหมดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยก็ยังมีคนที่ได้รับความเสียหายอยู่นะครับที่เขายังไม่ได้รับการชดเชยค่ะจากกรณีที่ไม่สามารถเข้าไปจองบัตรได้ค่ะซึ่งเราก็จะเห็นว่าจริงๆธุรกิจจองบัตรคอนเสิร์ตหรือว่าจัดคอนเสิร์ตเนี่ยจริงๆรัฐเองก็ยังไม่ได้เข้ามากำกับดูแลเท่าไหร่ยังเจอปัญหาเกี่ยวกับการสร้างเงื่อนไขในการจัดคอนเสิร์ตในการวางแผงผังที่นั่งงานคอนเสิร์ตโซนพื้นที่ต่างๆเนี่ยที่มีการกำหนดราคาหรือว่ามีวิธีเงื่อนไขในการจองกำหนดเวลาในการจองอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ยังไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคนะครับแล้วก็อย่างล่าสุดที่เราได้คุยกันวันนี้ก็คือกรณีที่มีการต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงจะมีสิทธิ์จองบัตรก่อนนั่นน่ะสนะิครับกลาคย่เะป็นว่าผู้บริโภคก็ต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นเสียเงินมหีลายภาต่อระมเพาิก่มเลขยึ้นนะจะต้องไม่ได้เสียแค่ค่าบัตรใชค่ไ่หมะครับใช่เราเสียค่าสมาชิกแล้วดีไม่ดีเราอาจจะต้องเสียค่าจ้างจองบัตรอีกใช่ซึ่งไหลเป็นเดต้้นงทุมนาทกี่เลสูยงมากตอนที่จะรับชมบริการคอนเสิร์ตในแต่ละครั้งค่าบัตรคอนเสิร์ตนิดศหินึ่ลงครปับินเกาหลีเนี่ยมันไม่ได้ถูกๆนะคะตอนเนี้ยโหหลัก5,000 บาทขึ้นไปนะต่อครั้งต่อคอนเสิร์ตบางครั้งเนี่ยดิฉันเคยได้ยินข่าวว่า18,000 บาทก็มีนะมันแพงขนาดนั้นใเชลย่นะคครัะบคือราคาที่สูงขนาดนี้นะครับแต่ว่าเรากลับได้รับบริการหรือว่าการชดเชยที่น้อยมากหรือไม่ชัดเจนอย่างเช่นเราต้องลงทุนในการเสียเงินค่าสมาชิกเราต้องลงทุนในการเสียค่าบัตรตรงนี้นะครับแต่ว่าบริการที่เราได้รับกลับมาหรือการช่องทางในการที่จะดําเนินการตรงเนี้ยไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ได้รับความถูกต้องไม่เหมือนกับที่เราดูหนังนะครับที่เราอาจจะแบบเข้าไปจองตั๋วหนังแล้วก็เลือกที่นั่งกันใช่ไหมครับมัคน่กะ็ยใัชง่พอยืนยันได้ว่าแบบอันยังมีเวลาอะไรต่างค่ะๆมีรอบหลายๆรอบอะไรให้เราเลือกใช่ไหมครับใช่แต่ว่าบัตรคอนเสิร์ตนี้ก็อาจจะมีรอบที่จํากัดมีระยะเวลาจองที่จํากัดมีเงื่อนไขอะไรต่างๆแล้วรวมถึงราคาที่สูงริบหริ้วนะฮะค่ะต้องบอกอย่างนั้นเลยมันก็เลยเป็นประเด็นว่าบริการเหล่านี้จริงๆรัฐเองควรจะต้องเข้ามากำกับดูแลหรือไม่นะฮะเพราะว่าจริงๆเรื่องร้องเรียนมาที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเกี่ยวกับกรณีบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยก็เริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับค่ะเรียกว่าหลังโควิดซาเนี่ยบรรดาผู้จัดต่างๆเองก็เริ่มทยอยจัด
กิจกรรมตรงนี้มากขึ้นแล้ใวชก็่มีปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจองบัตรเข้ามาเรื่อยๆดิฉันจำได้ว่าก่อนหน้าจะมีข่าวเนี้ยก็คือมีข่าวว่าจองบัตรคอนเสิร์ตซื้อบัตรได้ละแต่ว่าศิลปินยกเลิกการทัวร์คอนเสิร์ตซะอย่างนั้นใช่ไหมคะขอเงินคืนก็ยังไม่ได้คือมีคนที่ออฟฟิศดิฉันนี่แหละซื้อไปแล้ว5,000 กว่าบาทตอนนี้ยังขอเงินคืนไม่ได้เลยจำไม่ได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนช่วงก่อนโควิดเนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตหลายงานที่ให้ผู้พวกจองบัตรแล้วพอมีโควิดเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้หลายคอนเสิร์ตเนี่ยเลื่อนการจัดพอเลื่อนโควิดมันยาวมันไม่หมดสักทีเนี่ยนะครับทำให้บางคอนเสิร์ตเนี่ยเขาต้องเรียกว่าประกาศยกเลิกการจัดงานค่ะแล้วก็ต้องคืนเงินให้กับผู้บริโภคแต่ก็มีปัญหาว่าการคืนเงินล่าช้าคอัน่ะนี้คือปัญหาการจองบัตรคอนเสิร์ตช่วงโควิดแล้วพอหลังโควิดซาเนี่ยหลายงานก็กลับมาจัดอีกเนี่ยเราก็ยังเจอปัญหาผู้บริโภคอยู่ที่อย่างที่คุณน้ำบอกครับบางทีศิลปินเขาอาจจะมียกเลิกกลางคันเปลี่ยนแปลงกําหนดการค่ะก็ทําให้ผู้บริโภคเองก็ต้องขอเงินคืนตรงเนี้ยก็เป็นปัญหาว่าจริงๆเราต้องได้เงินคืนถูกไใหนมทันทีแต่พวกในทันทีด้วยซ้ําแต่ว่าด้วยความที่แน่นอนยังไม่มีมาตรการกฎหมายอะไรที่มาบังคับว่าเขาต้องคืนภายในกี่วันค่ะก็กลายเป็นเงื่อนไขระหว่างผู้ให้บริการคอนเสิร์ตกับผู้บริโภคใช่ดนิะคฉัรันบมตรองเนี้วย่าพอเกิดปัญหาแบบนี้หลายๆครั้งอ่ะคือก่อนที่เราจะจองพอกดจองได้ปุ๊บเนี่ยผู้จัดงานเนี่ยเขาได้เงินจากเราไปเร็วมากแค่เราโอนใช้มือถือคลิกเดียวกลึ้งเงินเราก็ไปสู่บัญชีเขาละแต่พอจะคืนทำไมมันยากเย็นเหลือเกินทำไมเขาไม่มีฐานข้อมูลว่าลูกค้าคนนี้โอนมาวันนี้แล้วก็จัดการคืนได้เลยไม่ต้องรอแบบหลายเดือนแบบนี้นะคะคุณโสพลถ้าอย่างนี้เราจะเรียกร้องให้หน่วยงานไหนมากำกับดูแลได้บ้างสคบ.หรือว่าหน่วยไหนคะจริงๆธุรกิจจัดคอนเสิร์ตเนี่ยยังไม่มีหน่วยงานเฉพาะที่ดูแลดังนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในอำนาจของสคบ.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะที่เขาจะดูสินค้าและบริการทั่วไปทีนี้เนี่ยการกำกับของสคบ.เนี่ยเขาก็กำกับได้ทั้งในมิติของการโฆษณาแลค้ว่ะก็มิติของสัญญาด้วยในมิติของสัญญาเนี่ยก็จะรวมถึงกรณีที่ทำสัญญารับสมาชิกนะครับที่เกี่ยวกับบริการบัตรคอนเสิร์ตค่ะรวมถึงสัญญาที่เราจองบัตรคอนเสิร์ตด้วยอันเนี้ยก็จะทำให้เกิดความชัดเจนขึ้นว่าถ้าเกิดงานคอนเสิร์ตไม่ได้จัดหรือมีการเลื่อนหรือมีปัญหาอย่างกรณี SM2 เนี่ยผู้โพกสามารถได้รับเงินคืนภายในกี่วันเป็นค่สะิทธิ์ของผู้โพกที่ต้องได้เงินคืนภายในกี่วันตามช่องทางที่ผู้โพกได้แจ้งไว้กรณีอย่าง SM2 เนี่ยก็จะชัดขึ้นว่าเวลาที่เราเจอระบบล่มจองบัตรไม่ได้เนี่ยการชดเชยของบริษัทเนี่ยจะเป็นยังไงอย่างน้อยก็เป็นเงื่อนไขที่เราควรจะได้ทราบก่อนที่เราจะสมัครสมาชิกว่าใชถ้า่เรามีความเสียหายจากระบบขัดข้องเนี่ยเงินชดเชยที่เราควรจะได้เนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่ยังไงค่ะหรือกฎหมายอาจจะมีมาตรการขั้นต่ําว่าการชดเชยต้องไม่ต่ํากว่าเท่าไหร่ยังไงอคัน่เนะี้ยมันจะทําให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็อย่างกรณีตอนนี้ของ SM2 เนี่ยทางสภาเองก็ทําข้อเสนอไปยัง SM2 ในเรื่องของการมีมาตรการชดเชยให้กับผู้บริโภคอันนี้ยนื่ะนครไปับทรี่วมถึง SM True แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเรามีหนังสือไปที่ SM2 แล้วครับหลังจากเกิดเหตุนะครับค่ะแล้วโดก็ยอีกอัขน้นอึงเสเรานบอกอว่าอะไรบ้างคะครับหลักๆก็คือแน่นอนนะครับผู้บริโภคต้องมีสิทธิ์ในการที่จะรีฟันค่าสมาชิกเต็มจํานวนนะครับกรณีที่เห็นว่าการสมัครสมาชิกแล้วไม่ได้ใช้บริการ 2. ก็คือค่าเสียโอกาสค่าชดเชยความเสียหายที่ผู้บริโภคควรจะได้หลังจากที่มีปัญหาการจองบัตรแล้วไม่สามารถจองได้เพราะว่าแน่นอนเงินค่าสมาชิกเนี่ยก็เหมือนกับเงินของผู้บริโภคเราเองที่จะให้กับบริษัทดังนั้นเนี่ยเงินชดเชยตรงนี้เราหมายถึงเงินที่บริษัทต้องออกมาใช้ให้กับผู้บริโภคที่เป็นเงินนอกเหนือจากค่าสมาชิกค่ะคือดิฉันก็งงเหมือนกันว่าคำนทวณำไมจะต้องมีการให้เป็นสมาชิกในการกดจองบัตรคอนเสิร์ตพูดในฐานะที่เราเองก็ไม่เคยเป็นสมาชิกแบบนี้เนาะคือมันเหมือนกับว่าเขาเอาเงินไปบริหารจัดการอะไรหรือ 1,300 บาทต่อปีเนี่ยค่ะหรือไปทำระบบจองหรือว่าเหมือนทำให้คนที่เป็นสมาชิกรู้สึกว่าตัวเองพิเศษกว่าใครก็เลยสามารถมีสิทธิ์ได้ก่อนอย่างนี้หรือเปล่าคือจริงๆอย่างนี้ครับการเป็นสมาชิกไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิ์ในการจองบัตรก่อนแต่ยังมีสิทธิ์ได้รับความอำนวยความสะดวกในเรื่องที่นั่งที่ชาร์จที่รออะไรต่างอ๋อๆที่จะได้รับตามมาด้วยนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกพิเศษกว่าผู้บริโภคที่จองบัตรแบบทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมนะครับว่าสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้ประโยชน์ต่างๆเหล่านี้จะได้รับก็ต่อเมื่อคุณจองบัตรได้ใช่
มันไม่ได้แบบได้มาแบบแน่นอนว่าเป็นสมาชิกแล้วจะได้นะครับมันต้องเกิดจากการที่คุณจองบัตรสำเร็จคือถ้าเท่าเขนั้านถึงจะได้รับมากำหนดเงื่อนไขว่าถ้าคุณสมัครเป็นสมาชิก1,300 บาทต่อปีการันตีว่า6 ครั้งที่คุณจะจองบัตรคอนเสิร์ตได้ต่อปีคุณจะได้บัตรทุกครั้งแบบนี้ดิฉันก็ยอมนะแต่คือนี่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้บัตรคอนเสิร์ตต้องไปแย่งชิงกับคนอื่นๆซึ่งไม่ต่างจากการที่แบบเหมือนคนทั่วไปไปจองกดบัตรคอนเสิร์ตเลยอ่ะใช่ไหมใช่ครับคือตอนนี้ก็จะมีประเด็นอยู่นะครับว่าบางผู้จัดเนี่ยเขาไม่ได้มีการวางรูปแบบธุรกิจแบบนี้ที่จะบังคับให้ผู้พวกต้องเป็นสมาชิกคือถามว่าในทางการตลาดหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่เหมือนการบังคับอาจจะไม่เหมือนการบังคับว่าสมัครก็ได้ไม่สมัครก็ได้แต่ในทางความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่ผู้บริโภคที่เขาต้องการดูเนี่ยถ้าเขาอยากจะได้บัตรจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องยอมขวาที่ยจะสมามเป็ันครสมาชิกเพื่อจะได้สิทธิ์จองก่อนใช่ไหมครับดังนั้นก็เหมือนกับเป็นการบังคับไกลๆแหละว่าถ้าไม่เป็นสมาชิกโอกาสได้บัตรก็จะยากค่ะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่โดยเฉพาะในการได้ที่นั่งที่ดียใชิ่ง่ไม่มีทางเลยถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นสมาชิกอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าสคบเองควรจะตรวจสอบเรื่องนี้เพื่อจะดูว่าการกำหนดเงื่อนไขเป็นสมาชิกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคหรือเปล่าค่ะครับในการเข้าถึงบริการหรือใช้บริการจองบัตรตรงนี้อย่างเป็นธรรมนคะ่ะแล้วสำหรับผู้ที่ร้องเรียนเข้ามาว่ากดจองบัตรคอนเสิร์ต NCT Dream ครั้งนี้ไม่ได้เขาเรียกร้องการชดเชยอะไรบ้างคะคุณโสพลครับจริงๆข้อเรียกร้องก็จะมีหลากหลายนะครับตั้งแต่แน่นอนนะครับคนที่ต้องการคืนเงินค่าสมาชิกคนที่เขารู้สึกว่าเขาต้องการบัตรก็อยากให้มีการเปิดรอบเพิ่มหรือจัดงานรอบเพิ่มนะครับเพื่อจะได้เขาสามารถไปดูศิลปินได้ค่ะรวมถึงคนที่ต้องการการชดเชยเป็นเงินจากบริษัทนะครับก็คือยังอยากเป็นสมาชิกอยู่เพื่อจะได้จองบัตรศิลปินท่านอื่นแต่ว่าก็ต้องการให้รับการชดเชยเป็นเงินจากบริษัทด้วยค่ะหรืออีกอันนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของการขยายระยะเวลาเป็นสมาชิกออกไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่มีการเสนอเข้ามาเรียกร้องเข้ามาค่ะคือว่าถ้าสมมติว่าตั้งเงื่อนไขว่า1,300 บาทคุณสามารถกดจองบัตรคอนเสิร์ตได้6 ครั้งต่อปีถ้าครั้งนี้กดไม่ได้เพราะระบบล่มแล้วก็จะมีส่วนลดหรือว่าคืนค่าสมาชิกให้บางส่วนแบบเนี้ยผู้ที่ร้องเรียนบางส่วนก็ยอมใช่ไหมคุณโสพลครับคือจริงๆในมุมข้อเรียกร้องเนี่ยกรณีส่วนลดเนี่ยเขาอยากได้เป็นส่วนลดในการจองตั๋วบัตรคอนเสิร์ตครั้งถัดไปหรือว่าตรงนี้เนี่ยคือจะมีหลากหลายนะครับแต่ว่าเรื่องส่วนลดเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ผู้โพกคิดว่าเป็นการชดเชยที่เป็นธรรมถ้ามีนะครับเพราะว่าราคาบัตรเนี่ยก็จะไม่เท่ากันอาจจะคำนวณเป็นตัวเงินเลยก็ได้หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มาเลยก็ได้นะครับเช่น 30% 20% อย่างเงี้ยนะครับผู้โพกเองก็คิดว่าในส่วนแล้วตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มีคนเรียกร้องว่าให้จัดทำระบบการจองให้ดีขึ้นไหมเช่นให้ ID ละ1 ชั่วโมงแต่ว่าจำกัดจำนวนแบบนี้หรือว่าขยายการจราจรทางระบบอินเทอร์เน็ตให้มันมากขึ้นเพราะว่าเข้าใจว่าที่ระบบมันล่มเพราะว่าการขยายช่องสัญญาณของระบบเนี่ยมันมีไม่มากพอกับจำนวนคนที่เข้าไปใช้บริการใช่ไหมคะเขามีการเสนอตรงนี้ไหมคะมีครับแต่อันนี้ผมเข้าใจบริษัทเองก็รับทราบอยู่แล้วนะครับในจุดนี้ว่าแน่นอนว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าสมาชิกคุณอ่ะมีเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณออกแบบระบบตรงนี้เขาก็ต้องคำนึงถึงจำนวนผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกทั้งหมดที่จะใช้งานอันนี้ผมคิดว่าตัวบริษัทเองก็น่าจะรับข้อเสนอเนี่ยไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบอยู่ส่วนนึงแต่ว่าอีกจุดนึงเราคิดว่าเรื่องของเวลาในการจองอันนี้แหละอาจจะเป็นประเด็นนะครับที่อาจจะต้องมีระยะเวลาที่มากพอสมควรให้คนที่เข้าใช้งานเพราะอย่าลืมว่าการจองบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยที่นั่งที่ดีเนี่ยมีน้อยดังนั้นเนี่ยคนที่เขาต้องการที่นั่งที่ดีเนี่ยมีจำนวนมากเขาก็ต้องแห่กันเข้าไปจองตั้งแต่วินาทีแรกที่เปิดจองแน่นอนค่ะบางคนนี่คือมารอดิฉันเคยได้ยินนะรุ่นน้องบางคนที่เขาชอบศิลปินเกาหลีอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยโทรจองตอนคือแบบเที่ยงคืนพอเปิดระบบปุ๊บเนี่ยต้องให้เพื่อนๆอีก 4-5 คนเนี่ยอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เลยแล้วก็กด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 แข่งกันคือแข่งกันในรหัสผ่านเดียวด้วยนะคะคือถ้าใครสามารถล็อกอินเข้าไปจองได้เนี่ยก็จะแบบว่าโหดีใจมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราเข้าใจนะคนที่ชื่นชอบศิลปินก็อยากจะไปชื่นชมศิลปินใช่ไหมแต่ว่านี่แหละมันเป็นเรื่องใหม่ของระบบการจองบัตรคอนเสิร์ตในประเทศไทยเลยเนาะเพราะว่ามันมีหลายขามากเลยอะที่เข้ามาดูแลตรงนี้
คือทางสภาองค์กรของผู้บริโภคหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนก็มีการทำข้อเสนอไปที่ทาง SM True Membership แล้วนะคะแล้วก็อันนี้เสนอไปทางสคบด้วยแล้วหรือยังคะคือแยกเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นการชดเชยเยียวยาให้กับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากเหตุของ SM True เนี่ยเราทำไปถึงตัวบริษัทด้วยค่ะทำถึงออทิเก็ตด้วยในการที่จะเร่งในการชดเชยเยียวยาตรงนี้ออกมาให้ชัดเจนนะครับส่วนทางของสคบเนี่ยเราเสนอในเชิงมาตรการนะครับไม่ใช่แค่ของกรณี SM2 แต่เราอยากให้ทางสคบเนี่ยพิจารณากำกับดูแลธุรกิจเนี่ยในภาพรวมเลยว่ากรณีจัดบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยการกำกับดูแลจะต้องมีอะไรบ้างทั้งเงื่อนไขการสมัครเงื่อนไขการคืนเงินหรือแม้กระทั่งเงื่อนไขการเป็นสมาชิกที่กำหนดขึ้นมาโดยมาตรการทางกฎหมายให้เกิดการปฏิบัติเหมือนกันหมดหรือว่าไม่ควรมีการเปิดรับสมาชิกที่จะเกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคย้อนถามไปนิดนึงค่ะเนื่องด้วยว่าระบบการจองเนี่ยคือเป็นสมาชิกของ SM True ก็คือเป็นอีกบริษัทหนึ่งแต่ว่าคนที่ทำระบบขายบัตรคอนเสิร์ตจริงๆก็คือ All Ticket ใช่ไหมคะอยากจะทราบว่ามีคำอธิบายรายละเอียดไหมว่าการทำระบบจองสำหรับงานคอนเสิร์ตหรือว่างานที่จะมาจาก SM True นี่เขามีวิธีการบริหารจัดการใครทำระบบใครดูแลอะไรยังไงไหมคะคุณโสพลเท่าที่ผมทราบนะครับก็คือบริษัท SM True เนี่ยเขาจะเป็นผู้ให้บริการเอเจนซี่จัดงานคอนเสิร์ตดีลกับทางค่ายศิลปินส่วนกรณีจะเป็นผู้แทนจำหน่ายบัตรเนี่ยก็จะเป็นทางออทิเก็ตเป็นผู้ให้บริการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตคนที่จะต้องรับผิดชอบในการจองเนี่ยก็จะเป็นของออทิเก็ตนะครับแล้วแบบนี้ออทิเก็ตจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบด้วยไหมคะหรือยังไงใช่ครับใช่คือจริงๆก็เหมือนกับเขาร่วมกันประกอบธุรกิจนะครับค่ะถ้ามองในแง่ของกฎหมายก็คือมีผลประโยชน์ร่วมกันดังนั้นเนี่ยเวลาเกิดความเสียหายแบบเนี้ยทั้งสองบริษัทเองก็ต้องร่วมกันในการรับผิดชอบค่ะนะครับคืออาจจะทำระบบมีช่องจราจรอินเทอร์เน็ตน้อยกว่าจำนวนสมาชิกที่เขาต้องการจะจองบัตรก็เลยล่มไปหมดเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างประสบการณ์ในเมืองนอกนี่พอจะมีข้อมูลไหมคะว่าถ้าเกิดแบบนี้เขาแก้ปัญหายังไงคะคือเท่าที่ทราบนะครับในต่างประเทศเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็จะเปิดรอบเพิ่มในการจองนะครับเพื่อชดเชยการจองที่มีปัญหาตอนถึงการชดเชยแต่อันเนี้ยในต่างประเทศผมก็ไม่ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเหมือนกันทุกที่หรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนว่าเขาก็จะมีระบบคือแน่นอนเขามีการทำในลักษณะแบบนี้เหมือนกันที่จะให้คนมาเป็นสมาชิกก่อนแล้วก็มีสิทธิ์จองก่อนแต่พอจองไม่ได้ก็จะมีเรื่องของการชดเชยมีเรื่องของการเปิดรอบจองเพิ่มอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาผู้บริโภคใหม่ๆเข้ามาตามยุคตามสมัยนะคะแต่ก็ต้องแก้กันไปสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงผู้บริโภคบ้างคะในแง่มุมของการไปใช้บริการแบบนี้คือถ้าเป็นดิฉันนะก็ยังขอคิดดูก่อนว่าจะไปเป็นสมาชิกเอเจนซี่จัดคอนเสิร์ตไหมเพราะว่าคือถ้าอยากจะดูหรือว่าเป็นแฟนของศิลปินจริงๆเนี่ยมันมีช่องทางอื่นอีกก็เยอะเนาะแต่ว่าเข้าใจแหละว่าโหคนใกล้ชิดศิลปินบางทีก็อยากจะคนชอบศิลปินเนี่ยก็อยากจะไปใกล้ชิดเช่นไปรอรับถึงสนามบินอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะมากเหมือนกันให้คำเตือนผู้บริโภคยังไงดีคะคุณโสพลครับคือจริงๆกรณีนี้เนี่ยสภาเองก็มองว่าการที่เปิดรับสมาชิกแล้วให้สิทธิ์จองบัตรก่อนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความเป็นธรรมผู้บริโภคเนาะเพราะว่าสุดท้ายคนที่เขาจองบัตรเนี่ยทุกคนก็ต้องการบัตรทุกคนก็เลยยอมมาเป็นสมาชิกอันเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเราไม่ได้สนับสนุนที่จะมีระบบแบบนี้ค่ะควรจะให้เกิดความเป็นธรรมจองคนเท่าเทียมกันหมดจองตรงไปเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ทุกคนก็มาจองไม่ต้องเป็นสมาชิกก็จองไปนะคะจองตรงไปเลยส่วนเรื่องสมาชิกจะเป็นสิทธิประโยชน์อย่างอื่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็ต้องไปดูด้วยว่าการเป็นสมาชิกในราคาที่เราจ่ายไปเนี่ยมันได้คุ้มค่าไหมกับสิ่งที่เราจะได้บริการกลับมาค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เข้าใจว่าถ้าเราจะจองบัตรหรืออะไรเนี่ยเราก็อาจจะต้องดูศึกษาเงื่อนไขศึกษาเรื่องการชดเชยเยียวยาตรงนี้ด้วยแล้วก็คิดว่าในเชิงของตัวรัฐเองเนี่ยก็ควรจะต้องมากำกับดูแลเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าคนที่เป็นผู้เสียหายเวลาเกิดกรณีการจองบัตรเนี่ยมีคนเสียหายจำนวนมากในหนึ่งงานคอนเสิร์ตเนี่ยอาจจะเป็นหลักพันหลักหมื่นอาจจะเป็นธุรกิจที่กระทบต่อผู้พวกโดยรวมด้วยส่วนผู้พวกเองก็อาจจะต้องคำนึงนะครับว่าเนื่องจากการซื้อบัตรในแต่ละงานแต่ละครั้งเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงก็อาจจะต้องคำนวณหรือพิจารณาเงื่อนไขดีๆว่ามีความคุ้มค่าเหมาะสมไหม
ที่จะใช้บริการหรือเรามีช่องทางอื่นในการติดตามศิลปินที่เกิดความคุ้มค่าก็อยากให้พิจารณาดูนะครับค่ะเข้าใจว่าถ้าเป็นแฟนศิลปินจริงๆเท่าไหร่ก็ยอมเสียแต่ว่าถ้าเกิดประเด็นปัญหาอย่างกรณีเนี้ยยอมเสีย 1,300 บาทต่อปีกดบัตรก็ยังไม่ได้แล้วก็ไม่แน่ว่าทั้งปีเนี่ยจะกดบัตรดูคอนเสิร์ตได้อีกไหมต่อให้จะมีเงินเป็นล้านๆถ้ากดบัตรดูคอนเสิร์ตไม่ได้ก็คือไม่มีสิทธิ์จะดูแบบเนี้ยมันก็เหมือนเสียค่าบัตรสมาชิกเป็นรายปีไปฟรีๆเนาะซึ่งก็ไม่เป็นธรรมนะจริงๆดิฉันก็ว่าคิดอย่างนี้ก็ได้ครับว่าถ้าเรากดแย่งบัตรที่นั่งดีไม่ได้เลยเนี่ยสุดท้ายเราก็จะมากดได้บัตรที่นั่งธรรมดาหรือที่นั่งที่ไม่ดีเราก็ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่เขาไม่ได้เป็นสมาชิกมากดจองใช่ถูกไหมครับมันก็ไม่ได้เราไม่ต้องเป็นสมาชิกเราก็กดจองได้อยู่แล้วใช่อันนี้ก็เหมือนกับอาจจะต้องลองพิจารณาดูนะครับว่าการเป็นสมาชิกแบบนี้หรือเราจะไม่สนับสนุนบริษัทที่เขาทำแบบนี้เพราะว่าตอนนี้ทางสภาเองก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับว่ามีผู้ให้บริการรายอื่นทำแบบเดียวกับ SM2 หรือเปล่า SM2 เป็นรายแรกเนี่ยเราก็คิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่สคบจะตรวจสอบกรณีนี้แล้วก็ทำเป็นกรณีตัวอย่างค่ะครับมาเรียกเก็บค่าสมาชิกแบบโหเป็นพันบาทต่อปีอย่างเงี้ยแล้วก็สมาชิกไม่ได้สิทธิประโยชน์อะไรเลยก็ไม่ควรที่จะต้องมาประกอบธุรกิจแบบนี้ใช่ไหมคะมันเหมือนกับเราซื้อตั๋วเครื่องบินแบบพรีเมียมอะที่เขาจะระบุในตั๋วว่าถ้าคุณซื้อแบบนี้แล้วคุณจะได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างหนึ่งก็คือเดินขึ้นเครื่องก่อนแบบเนี้ยเรียกขึ้นเครื่องก่อนแล้วก็ได้ที่นั่งที่ติดประตูเดินเข้าเดินออกง่ายๆแบบเนี้ยคุณโสพลเคยแบบนี้ไหมแต่ว่าดิฉันก็สังเกตว่าตอนขาไปอ่ะเขาเรียกขึ้นเครื่องก่อนจริงนะแต่ตอนขากลับคือแบบรวมกับผู้โดยสารคนอื่นไม่เรียกเราขึ้นเครื่องก่อนก็มีเราก็ไม่รู้ว่าจะจ่ายเงินเพิ่มเป็นพรีเมียมทำไมอ่ะใช่ไหมคะเสียเงินฟรีแล้วก็ต้องไปเบียดเสียบกับคนอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยคุณโสพลใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าการที่เราได้สิทธิ์ก่อนเนี่ยอย่าลืมนะครับว่ากรณีนี้แค่สิทธิ์ในการกดจองก่อนแต่ไม่ได้การันตีเรื่องเราจะได้บัตรที่ดีเออใช่ครับค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใช้ไม่ได้เนี่ยเรากดไม่ได้เนี่ยมันก็เหมือนกับเราสิทธิ์ตรงนี้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราค่ะครับก็เหมือนกับเงินที่เราเสียไปเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เกิดความคุ้มค่าอะไรเลยแต่บริษัทเนี่ยเขาก็จะได้กำไรไปแล้วจากแต่ละคนคนละ1,300ค่าสมาชิกแต่ผู้พวกเองก็จะมีเรียกว่าภาระจะต้องมาแย่งกันเองอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราคิดว่าอาจจะเป็นรูปแบบที่ไม่เหมาะสมเดี๋ยวเราติดตามการแก้ไขปัญหาการกดบัตรคอนเสิร์ตไม่ได้อันนี้ต่อไปนะคะว่าทาง SM True Membership เนี่ยในฐานะเอเจนซี่ที่จัดงานคอนเสิร์ตแล้วก็รับค่าสมาชิกรายปีจากผู้สมัครไปเนี่ยจะชดเชยอย่างไรรวมถึงออทิเกตเนี่ยจะมีส่วนในการรับผิดชอบตรงนี้อย่างไรโดยเฉพาะระบบการกดจองบัตรซึ่งถ้ามีสมาชิกจำนวนเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนคนแล้วก็ให้เวลาแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงอาจจะไม่เพียงพอนะคะรวมถึงหน่วยงานกำกับอาจจะต้องคอยดูว่าสคบคือสคบก็บอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะได้ออกประกาศจะเรียกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะเรียก SM True แล้วก็ทาง All Ticket หรือว่าใครเนี่ยมาให้ข้อมูลเมื่อไหร่เดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะคะคุณโสพลคะครับแล้วก็ฝากนิดนึงครับค่ะคือตอนนี้บางคนที่เขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจผิดครับว่าจะต้องไปร้องที่สคบที่เดียวนะครับพอดีมีการสื่อสารออกมาจริงๆผู้บริโภคที่เสียหายเนี่ยก็สามารถร้องเรียนได้ที่ทั้งทางสคบแล้วก็ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับก็คือการร้องเรียนหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการร้องเรียนที่ซ้ำซ้อนหรือว่าหากร้องเรียนสภาแล้วสคบจะไม่รับเรื่องก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ทางสภาเองก็ได้มีการประสานงานกับสคบแล้วก็เราก็ได้มีการชี้แจงเรื่องนี้ออกไปแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนสบายใจได้นะครับเพราะบางคนอาจจะต้องเข้าใจว่าฉันต้องมาถอนเรื่องที่สภาเพื่อจะไปร้องสคบไม่งั้นจะไม่รับดำเนินการอันนี้ก็อาจจะต้องเรียนนะครับว่าเป็นการสื่อสารที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดคือถ้าใครไปร้องเรียนที่สภาองค์กรของผู้บริโภคแล้วก็คือสภาก็คือรับหน้าที่ดำเนินการให้ต่อดำเนินการให้อยู่แล้วครับแล้วก็ทั้งเราทั้งสคบแล้วก็สภาเนี่ยทั้งสององค์กรเนี่ยเราก็ทำข้อมูลแล้วก็ประสานงานไปที่ SM True เหมือนกันนะครับจะได้ไม่มีประเด็นเรื่องของการที่ต้องไปร้องที่ใดที่หนึ่งนะครับค่ะตอนนี้ยังสามารถร้องเรียนเพิ่มเติมได้ไหมคะคุณโสพลกรณีกดจองบัตรคอนเสิร์ตไม่ได้เนี่ยค่ะครับสามารถร้องเรียนได้อยู่ครับของสภาองค์กรผู้พิพากษาเราก็รับร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์นะครับ tcc.or.th หรือทางช่องทาง Facebook ก็ได้ครับชื่อสภาองค์กรของผู้บริโภคแล้วก็ตรงนี้ผู้พิพากษาเองก็สามารถติดต่อ
เข้ามาได้ตลอดกค็่ะยังมีเรื่องร้องเรียนกรณีบัตรคอนเสิร์ตเข้ามาเรื่อยๆอยู่ครับโอ้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณโสพลหนูรัตน์ค่ะหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิประโยชน์สภาองค์กรของผู้บริโภคมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครัาสวัสดีค่ะและถ้าอยากจะร้องเรียนเพิ่มเติมนอกจากสภาองค์กรของผู้บริโภคทางออนไลน์แล้วเนี่ยนะคะร้องทุกข์ไปที่สคบได้นะคะที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th ค่ะหรือโทรศัพท์1166นะคะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันมาถึงเรื่องของอาหารกันบ้างลูกชิ้นเนี่ยคุณผู้ฟังเด็กๆหลายคนชอบดิฉันก็ชอบผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยคือกินลูกชิ้นเป็นประจำแล้วมันก็จะมีลูกชิ้นเจ้าดังเจ้าโน้นเจ้านี้ใช่ไหมคะลักษณะของการผลิตลูกชิ้นที่ได้มาตรฐานเนี่ยสถานที่ผลิตจะต้องสะอาดไม่ใช้สารที่ห้ามใช้ที่เป็นอันตรายจะต้องมีเครื่องหมายอย.มีระบุการขออนุญาตผลิตที่ชัดเจนเพื่อให้ตรวจสอบได้แล้วก็มีความปลอดภัยกับผู้บริโภคใช่ไหมคะแต่ว่าล่าสุดนี้ค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ร่วมกับกองกำกับการ4ตำรวจบก.ปคบ.นะคะได้ไปตรวจสอบโรงงานผลิตลูกชิ้นแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีเป็นผู้ผลิตลูกชิ้นหมูยี่ห้อจ๊ะเอ๋ค่ะไปตรวจสอบที่โรงงานนั้นโอ้โหคุณผู้ฟังลักษณะของโรงงานไม่น่าจะผลิตอาหารเลยเพราะว่ามีการวางเนื้อหมูไว้กับพื้นเลยนะสถานที่ผลิตไม่สะอาดกระบวนการผลิตสกปรกไม่ถูกสุขลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้วซ้ำยิ่งไปกว่านั้นนะคะมีการนำเนื้อไก่มาผสมกับเนื้อหมูขายแล้วก็แสดงฉลากว่าเป็นลูกชิ้นหมูทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะอย.กับตำรวจบก.ปคบ.เนี่ยได้เก็บตัวอย่างลูกชิ้นที่ผลิตได้ทั้งหมดไปส่งวิเคราะห์ตรวจสอบนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบดูซิว่ามันมีส่วนผสมที่เป็นอันตรายกับผู้บริโภคหรือไม่เอาละค่ะวันนี้เราจะไปสอบถามข้อมูลนะคะจากการที่อย.ร่วมกับตำรวจบก.ปคบ.ไปตรวจสอบโรงงานผลิตลูกชิ้นยี่ห้อจ๊ะเอ๋ที่จังหวัดปทุมธานีผลการตรวจสอบและการดำเนินคดีเป็นอย่างไรรวมถึงข้อระมัดระวังของผู้บริโภคจะต้องสังเกตแล้วก็เลือกลูกชิ้นอย่างไรไปพูดคุยกับเภสัชกรวีระชัยนนวชัยรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาค่ะท่านคะการตรวจสอบโรงงานผลิตลูกชิ้นยี่ห้อจ๊ะเอ๋เนี่ยค่ะทางอย.ได้ร่วมกับตำรวจบก.ปคบ.ไปตรวจสอบแล้วเขามีลักษณะที่ไม่ถูกต้องหรือว่าลักษณะที่ไม่ถูกสุขลักษณะผิดกฎหมายอย่างไรบ้างคะเบื้องต้นเลยสถานที่ผลิตแห่งนี้นะฮะ ไม่มีใบอนุญาตไม่ได้ขออย.ค่ะคือการที่จะตั้งสถานที่ผลิตอาหารหรือโรงงานผลิตอาหารเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องขออย.ก่อนอย.ไปตรวจสภาพโรงงานแล้วมีความสะอาดถูกต้องเหมาะสมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือสะอาดดีนะครับบุคลากรผู้ผลิตอาหารมีสุขอนามัยที่ดีเราจึงจะออกอนุญาตผลิตอาหารให้นะฮะคราวนี้สถานที่ผลิตลูกชิ้นแห่งนี้เนี่ยไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็เปิดดำเนินการมาจากที่สอบถามผู้ถูกกล่าวหานะครับบอกว่าทำมาแล้ว2ปีก็สถานที่นี้อยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็ขายเข้ามาที่กรุงเทพแล้วก็จังหวัดปริมณฑลนะครับก็ทำปริมาณเยอะพอสมควรบอกว่าขายวันหนึ่งโดยเฉลี่ยประมาณ300ถึง800กิโลกรัมต่อวันนะครับต่อวันเขาไม่ถูกสุขลักษณะอะไรยังไงคะคือลักษณะโรงงานเท่าที่ทางอย.แล้วก็ตำรวจบก.ปคบ.ไปตรวจสอบนะคะคือก็สถานที่สกปรกครับสถานที่สกปรกเลอะเทอะไม่ได้มีระบบการจัดการนะครับคือการทำลูกชิ้นเนี่ยก็คือการนำเนื้อสัตว์มาบดใช่ไหมฮะแล้วก็ผสมแป้งผสมเครื่องปรุงรสผสมเครื่องเทศแล้วก็มีการผ่านความร้อนต้มแล้วกันแล้วก็เป็นหม้อต้มนะฮะตัวอาคารเขาก็เปิดโล่งหมายถึงว่าประตูหน้าต่างเองก็ไม่มีสิ่งป้องกันสัตว์แมลงนำโรคแล้วก็ฝุ่นละอองนะครับโดยสภาพโดยสถานที่ผลิตก็สกปรกคือไม่ได้มีการล้างทำความสะอาดเป็นประจำวันค่ะนะครับอันนี้หมายถึงว่าสถานที่สกปรกอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ก็ไม่ถูกสุขลักษณะเราเห็นการตากเสื้อผ้าอยู่ในบริเวณทำลูกชิ้นนะครับหมายถึงว่าก็คงจะมี
เรือนพักของคนงานด้วยแล้วก็มีราวตากผ้าอยู่ในบริเวณที่ผลิตลูกชิ้นเลยใช้คำว่าสถานที่ก็สกปรกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ถูกต้องสุขลักษณะของคนงานก็ไม่ดีนะครับการจัดการโรงงานก็ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีการขออนุญาตใดๆทั้งสิ้นเลยใช่ไหมคะใช่ก็ทำเงินมาเฉยๆเลยครับแล้วก็อีกสิ่งนึงซึ่งเราใช้เทสคิดตรวจตัวอย่างลูกชิ้นที่พบในที่เกิดเหตุนะฮะก็เบื้องต้นมีโอกาสที่จะมีบอแล็กผสมอยู่นะครับเพราะว่าเทสคิดก็จะเป็นใช้คำว่าเป็นชุดทดสอบเบื้องต้นแล้วกันตอนนี้อย.ก็ได้ตรวจยึดลูกชิ้นที่พบในโรงงานทั้งหมดมานะครับแล้วก็เก็บตัวอย่างส่งตรวจพิสูจน์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับถ้าผลตรวจมาเจอบอแล็กนะครับก็มีโทษหนักหน่อยเพราะว่าบอแล็กเป็นสารที่เราห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์หรือว่าลูกชิ้นนะครับตรงนี้ก็มีโทษจำคุกด้วย6เดือนถึง2ปีปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทครับบอแร็กนี่มันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นคะถ้ากินเข้าไปบอแร็กจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสารห้ามใช้ในอาหารนะฮะเราให้ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นน้ำประสานทองนะใช้ในการทำทองรูปพรรณและก็อุตสาหกรรมหนักอย่างอื่นคือเป็นสารที่ไม่สามารถรับประทานเข้าสู่ร่างกายได้เพราะเป็นอันตรายคือถ้าใส่ในลูกชิ้นมันจะทำให้ลูกชิ้นยังไงคะกรอบเด้งอย่างเงี้ยเด้งกรอบครับที่เราบอกลูกชิ้นเด้งที่หล่นแล้วเหมือนลูกปิงปองนะถ้าสมมติว่าระหว่างเราคีบหรือเราตักแล้วหลุดมือลงไปเนี่ยจะเด้งดึ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 ้งเลยครับลูกชิ้นโดยปกติเนี่ยจะทำมาจากเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ผสมแป้งคราวนี้โดยปกติก็คือเนื้อสัตว์ผสมแป้งเนี่ยหล่นลงพื้นก็จะมีความยืดหยุ่นน้อยแล้วกันมีความยืดหยุ่นน้อยอาจจะแปะอยู่ที่พื้นเลยหรืออาจจะกระเด้งเล็กน้อยนะครับถ้ากับวิธีการทำเนี่ยมีการผสมน้ำแข็งน้ำเย็นเข้าไปก็จะทำให้ตัวโปรตีนในเนื้อสัตว์เนี่ยมีความแข็งเด้งขึ้นมาได้นะครับแต่ยังไงก็ตามก็ไม่แข็งเด้งเท่าใส่บอแล็กถ้าใส่บอแล็กนี่จะเด้งเหมือนลูกปิงปองเลยกับที่เราเรียกลูกชิ้นเด้งสมัยก่อนเนี่ยเด้งดึ้งดึ้งดึ้งเลยนะฮะเวลาเรารับประทานเนี่ยผู้บริโภคก็จะถูกใจเพราะเหมือนไอ้ที่บอกว่ามันสู้ลิ้นสู้ฟันนะกัดเข้าไปแล้วมันรู้สึกมันมีความยืดหยุ่นมีความเด้งอยู่ในปากอะไรประมาณนี้ครับแต่เนื่องจากเป็นอันตรายอย.เรากระทรวงสาธารณสุขจึงไม่อนุญาตให้ใช้บอแล็กในอาหารครับทุกประเภทเลยนะทุกประเภทเลยนะคะซึ่งถ้าเจ้านี้เจอมีบอแล็กผสมก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะใช่มีโทษจำคุกครับวันนี้เราที่เราแจ้งข้อกล่าวหาไปก็ผลิตอาหารโดยไม่ขออนุญาตนะครับแล้วก็ทำอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้องข้อแนะนำหนึ่งที่ผมจะแนะนำท่านพี่น้องประชาชนผู้รับฟังอยู่ก็คือลูกชิ้นเนี่ยเขาไม่มีฉลากเลยนะฮะเขาเป็นถุงพลาสติกใสๆแล้วก็สกรีนยี่ห้อเขาว่าลูกชิ้นจ้าเอ๋แค่นั้นเองไม่มีเครื่องหมายอย.นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแนะนำผู้บริโภคก็คือว่าการเลือกซื้อเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขหรืออย.เราเองก็รณรงค์ว่าท่านเวลาเลือกซื้ออาหารโปรดกรุณาดูเครื่องหมายอย.เพราะเครื่องหมายอย.ตรงนี้เนี่ยอย.เราเองเราจะไปตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตสถานประกอบการแล้วว่าสะอาดดีถูกสุขลักษณะเราจึงออกใบอนุญาตให้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาหารที่ไม่มีเครื่องหมายอย.ท่านก็ตั้งข้อสังเกตไว้ได้ก่อนเลยว่าโรงงานนี้ไม่ได้ขอนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะสกปรกหรืออาจจะสกปรกครับเพราะว่าถ้ามีเลขอย.ก็คือต้องมีตัวอักษรคำว่าออ่างยอยักษ์แล้วก็มีตัวเลขในกรอบสี่เหลี่ยมด้วยเลข13หลักอยู่ในกรอบครับใช่ครับถ้าจะขออนุญาตอย่างเช่นการจัดตั้งสถานที่ผลิตอาหารประเภทลูกชิ้นไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วอย.ดูแลมาตรฐานตรงนี้ยังไงบ้างคะท่านเราก็จะดูตั้งแต่สถานที่นะครับว่าสถานที่ถูกสุขลักษณะไหมสถานที่ถูกสุขลักษณะก็คือจะต้องเป็นโรงเรือนปิดหมายถึงว่าจะต้องมีประตูมีหน้าต่างนะครับตอนต้มลูกชิ้นเนี่ยมีความร้อนงั้นเราก็อนุญาตให้หมายถึงว่าถ้าเป็นโรงงานขนาดเล็กที่ไม่ใช่ระบบปรับอากาศแล้วมีเครื่องดูดความร้อนหรือไอควันเนี่ยนะฮะที่เป็นสถานที่ผลิตขนาดเล็กแล้วกันก็อนุญาตให้มีหน้าต่างแล้วก็มีมุ้งลวดนะครับเพราะว่าความร้อนที่ออกมาก็จะต้องได้รับการระบายนะครับแต่ว่ามุ้งลวดที่เนี้ยก็จะป้องกันสัตว์แมลงนำโรคเช่นแมลงวันนะครับแมลงบินทั้งหลายที่จะไม่มาเกาะเนื้อสัตว์ในขณะที่กำลังผลิตลูกชิ้นอยู่นะครับแล้วก็ป้องกันฝุ่นละอองเมื่อผลิตเสร็จแล้วก็จะต้องปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยไม่แล้วก็ล้างอุปกรณ์ทำความสะอาดล้างพื้นอะไรให้เรียบร้อยนะครับในทุกวันก็เราก็จะดู
ทั้งเรื่องของสถานที่อุปกรณ์แล้วก็ดูสุขลักษณะของผู้ปรุงประกอบอาหารด้วยหมายถึงว่าไม่เป็นโรคติดต่อมือไม้สะอาดดีไม่ไว้เล็บยาวไม่สกปรกว่าง่ายๆนะครับสิ่งที่อย.ดูให้ก็คือดูตั้งแต่มาตรฐานสถานที่ผลิตนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของสูตรส่วนประกอบด้วยนะครับเหมือนเมื่อกี้นำเรียนข้างต้นก็คือว่าสถานที่ผลิตเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตตอนนี้ที่เราเจอเบื้องต้นอาจจะใส่บอลแหละที่นำเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็ที่เจอในที่เกิดเหตุเลยก็เจอวัตถุกันเสียนะครับโซเดียมเบนโซเอทอันนี้ก็คือที่ชาวบ้านเรียกกันยากันบูดนะฮะอันนี้เจอในสถานที่เกิดเหตุเลยก็ส่งตรวจวิเคราะห์อยู่นะครับว่าเจอในปริมาณที่เป็นอันตรายไหมหมายถึงว่าโดยปกติเราก็อนุญาตให้ใส่ได้นะครับแต่ต้องในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายถ้าเกิดว่าผลวิเคราะห์ออกมายังไงอาจจะต้องขอรบกวนข้อมูลจากทางอย.อีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าเท่าที่เห็นภาพข่าวนี่โรงงานผลิตก็ไม่ได้มาตรฐานมีการวางเนื้อสัตว์อะไรอยู่บนพื้นด้วยนะใช่ครับแล้วก็พื้นก็เฉอะแฉะเวลาคนงานเดินก็เหยียบไปก็อาจจะมีกระเด็นนะครับที่เดินในขณะปฏิบัติงานนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าลูกชิ้นยี่ห้อจ้าเอเนี่ยมีการส่งขายให้กับโรงเรียนนานาชาติย่านรังสิตเพื่อประกอบอาหารให้เด็กๆอีกด้วยใช่ไหมคะเภสัชกรวีรชัยใช่ครับใช่ครับที่เขาให้ข้อมูลไปเพิ่งส่งไป60กว่ากิโลส่งให้กับโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นทางอย.กับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รีบประสานไปที่โรงเรียนนะครับว่าถ้ายังไม่ได้ปรุงให้เด็กก็ขอให้เก็บนะครับขอให้เก็บกลับมาอย่าให้เด็กรับประทานส่วนนี้ก็อย่างที่บอกก็คือว่าพี่น้องประชาชนเองนะครับกับท่านที่ไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าเอ่ยผู้ที่ซื้อลูกชิ้นไปเพื่อจะไปทำก๋วยเตี๋ยวขายไปเสียบไม้ปิ้งขายอะไรก็ตามแต่เนี่ยพวกเราต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมนะครับหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้รับประทานเองเราซื้อมาจำหน่ายต่อเนี่ยเราก็ต้องดูลูกชิ้นที่มีเครื่องหมายอย.นะครับต้องดูอาหารที่มีเครื่องหมายอย.ด้วยไม่ใช่แบบซื้อแบบเน้นราคาถูกอ่ะขอให้ถูกไว้ก่อนไม่งั้นก็จะเป็นอันตรายกับลูกค้าเรานะครับหรือเด็กนักเรียนอะไรไหนถึงว่ากรณีโรงเรียนซื้อไปนะฮะครับในที่ไปปรุงให้เด็กรับประทานเป็นอาหารกลางวันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องฝากช่วยกันแล้วลูกชิ้นเนี่ยเด็กๆชอบด้วยนะคะเภสัชกรวีรชัยค่ะครับใช่ใช่ก็ทำได้หลากหลายนะครับหมายถึงว่าไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับทอดก็ได้เสียบไม้ย่างก็ได้คนไทยเราก็จะทานลูกชิ้นเป็นใช้คำว่าอะไรอ่ะใช้เกือบจะในหลายๆเมนูในชีวิตประจำวันเป็นประจำใช่ครับเชื่อไหมคะทุกวันนี้1สัปดาห์เนี่ยดิฉันต้องกินลูกชิ้นอย่างน้อย1วันน่ะเพราะว่าที่ออฟฟิศก็มีขายแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้อนี้หรือเปล่าต้องขอดูกับร้านค้าแล้วว่าใช้เจ้าเอกหรือเปล่านะครับไม่น่าจะใช่ขอดูห่อครับนะครับว่ามีอย.ไหมครับครับเดี๋ยวต้องขอไปตรวจสอบหลังจบรายการนะครับค่ะทีนี้เภสัชกรวีรชัยคะอยากจะฝากคำเตือนอะไรถึงผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารโดยเฉพาะอย่างเช่นลูกชิ้นไส้กรอกซึ่งเขาผลิตมาแล้วเรารอแต่ว่าเขาไปปิ้งไปย่างแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มสูตรเด็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮะก็สองส่วนนะครับส่วนที่เราซื้อมาเพื่อปรุงอาหารในครัวเรือนนะครับก็ท่านก็ต้องดูฉลากมีเครื่องหมายอย.นะครับมีสถานที่ผลิตถูกต้องมีสูตรส่วนประกอบออกกรณีนี้ที่อยากจะแจ้งก็คือว่าเนี่ยผู้ค้าเขาก็ไม่มีความซื่อสัตย์นะครับคือเขาทำลูกชิ้นหมูขายแต่ว่าในสูตรส่วนประกอบที่เราเจอเนี่ยเขาเอาเนื้อไก่ไปปนนะครับถ้าท่านใดที่เป็นคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่ไปจ่ายตลาดจะรู้ว่าไก่ราคาถูกกว่าหมูนะครับเดี๋ยวคนจะสงสัยว่าเอ๊ะเขาทำลูกชิ้นหมูแล้วเอาเนื้อไก่มาใส่ทำไมอ่ะนะครับคือไม่ใช่เพื่อความอร่อยขึ้นนะท่านไม่ต้องไปตั้งข้อสังเกตว่าไก่มาผสมกับหมูแล้วมันจะทำให้รสชาติดีขึ้นไหมครับก็คือเขาหลอกผู้บริโภคเพราะว่าราคาไก่1กิโลเนี่ยถูกกว่าราคาหมู1กิโลนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าลดต้นทุนแต่ไปเอาของถูกมาขายเป็นของแพงแล้วกันประมาณอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะซื้อมาเพื่อปรุงประกอบอาหารในครัวเรือนให้คนในครอบครัวรับประทานก็กรุณาดูที่ฉลากนะครับว่ามีเลขสรุปอาหารถูกต้องไหมนะครับมีสูตรส่วนประกอบอะไรชัดเจนไหมเนี่ยที่บอกลูกชิ้นหมูส่วนประกอบเป็นเนื้อหมูไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ากรณีที่สองนะครับอย่างผู้ดำเนินรายการบอกก็คือว่ากรณีเราไปซื้อร้านลูกชิ้นทอดร้านลูกชิ้นปิ้งตามข้างทางตามสตรีทฟู้ดตามอะไรเนี่ยท่านก็อาจจะสังเกตหน่อยถ้าเป็นร้านค้าประจำที่พอคุยกับพ่อค้าแม่ค้าได้ก็ขอดูถุงก็หน่อยนะครับหมายถึงว่าเขาใช้อะไรอย่างผมเองก็ยอมรับว่าผมก็รับประทานลูกชิ้นทอดเหมือนกันนะผมก็มีร้านประจำร้านประจำผมก็คุยกับคนขายแหละว่าลูกชิ้นเขาใช้ยี่ห้ออะไรน
ะครับอย่างเงี้ยอย่างเขาบอกมาเป็นยี่ห้อที่เราคุ้นชื่อนะครับเราก็ขอดูห่อก็เหมือนคุยกันเล่นๆไม่ได้ตรวจสอบเขาอะนะครับแต่ว่าถ้าเขาใช้ของดีจริงๆเขาก็ให้เราดูอะก็ไม่เป็นปัญหานะครับแต่สำหรับร้านที่ไม่ให้เราดูเลยไม่ยอมบอกเลยท่านก็อาจจะตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนเขาก็อาจจะไปซื้อของที่ไม่ดีมาให้เรารับประทานเราเป็นผู้บริโภคเรามีทางเลือกเราก็ต้องเลือกที่เราคิดว่าเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยครับค่ะใช่เพราะว่าอย่างลูกชิ้นไส้กรอกอะไรต่างๆเนี่ยส่วนมากก็คือรับจากโรงงานมาขายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบไปถึงต้นทางผู้ผลิตอย่างยี่ห้อเนี้ยลูกชิ้นหมูยี่ห้อจ๊ะเอ๋ใช่ไหมคะบอกเป็นลูกชิ้นหมูแต่มีเนื้อไก่ผสมมันก็ผิดสูตรไปแล้วใช่ไหมคะท่านแถมยังหลอกลวงผู้บริโภคใช่หลอกลวงด้วยหลอกลวงผู้บริโภคแล้วแบบนี้การดำเนินคดีตามกฎหมายจะมีข้อหานี้ไหมคะหลอกลวงผู้บริโภคมีครับเราก็ตั้งข้อหาผลิตอาหารปลอมครับ อันนี้ก็จำคุก6เดือนถึง10ปีก็คือปลอมในที่มาของวัตถุดิบนะครับคือขายเป็นลูกชิ้นหมูแต่ว่าเอาไก่ผสมครับก็อันนี้ณวันนี้ก็คือในส่วนของข้อหาที่ประจักษ์ชัดแล้วเนี่ยเราก็แจ้งข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนที่ต้องรอผลวิเคราะห์ก็เพื่อมาประกอบสำนวนเพิ่มแล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มครับวันนี้เขาโดนหลายข้อกล่าวหาหลายมาตราอยู่ครับผลิตอาหารปลอมผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารโดยไม่ขออนุญาตนะครับผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้องแล้วก็รอผลวิเคราะห์ถ้าผลวิเคราะห์เจอบอแล็กก็ผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์นะครับเนี่ยก็โดนหลายข้อหาครับเพราะฉะนั้นก็ผู้บริโภคต้องระมัดระวังหน่อยแต่ว่าถ้าไปซื้อลูกชิ้นแบบว่าเป็นแพ็คเป็นถุงอาจจะมีเครื่องหมายแสดงชัดเจนแต่สำหรับร้านลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นรถเข็นหน้าโรงเรียนอันนี้อาจจะต้องคนขายอาจจะต้องพิถีพิถันเลือกลูกชิ้นที่จะมาปิ้งหรือมาทอดขายหน่อยนึงนะคะท่านเภสัชกรคะใช่ครับก็รณรงค์ทั้งสองส่วนนะครับในส่วนของผู้ปรุงจำหน่ายอาหารนะครับทางอย.ก็วิงวอนให้ท่านเห็นความสำคัญของลูกค้านะครับถ้าท่านเลือกซื้อของดีมาปรุงให้ลูกค้าประทานและสุขภาพดีก็จะเป็นลูกค้าท่านไปนานๆสำหรับส่วนของพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้บริโภคก็อยากให้สังเกตนะครับอยากให้สังเกตแล้วก็เลือกรับประทานจากร้านค้าที่มีความสะอาดถูกสุขลักษณะแล้วก็สังเกตวัตถุดิบเขาสักนิดหนึ่งถ้าท่านรับประทานเป็นประจำท่านคุยได้ท่านก็ถามหน่อยใส่อะไรใช้อะไรนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราถามได้อยู่ในวิสัยนะครับเอาละค่ะวันนี้ก็เป็นคำเตือนนะคะแล้วก็วิธีการเลือกผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อย่างเช่นลูกชิ้นหรือว่าไส้กรอกอันนี้ก็สามารถใช้หลักการนี้ได้นะคะต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะเภสัชกรวีระชัยนนท์วชัยรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นะคะสำหรับข้อมูลแต่เดี๋ยวถ้ามีประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับความคืบหน้ายังไงต้องขอรบกวนท่านเข้าสายในรายการภูมิคุ้มกันอีกครั้งนึงนะคะครับยินดีครับขอบพระคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะซึ่งถ้าท่านไปพบเห็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นไส้กรอกอาหารในท้องตลาดแล้วสังเกตดูว่าสถานที่ผลิตก็ไม่สะอาดดูแล้วเคยลองซื้อมากินแล้วท้องเสียหรือมีผลกระทบใดๆเนี่ยนะคะก็สามารถแจ้งไปได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ค่ะมีเว็บไซต์ fda.moph.go.th นะคะคุณสามารถเข้าไปตรวจสอบการขออนุญาตการผลิตอาหารต่างๆได้ในหัวข้อตรวจสอบผลิตภัณฑ์นะคะและถ้ามีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของอาหารก็สอบถามไปได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ1556ค่ะหรือ line @fda ไทย Facebook นะคะก็คือ fda ไทยตรวจสอบหรือว่าเช็คข้อมูลกันได้ง่ายๆสำหรับอย.นะคะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันสำหรับวันนี้นะคะติดตามรับฟังกันได้ทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และทางสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะมีปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆติดต่อทาง Facebook ทาง Twitter หรือว่าฟังรายการของเราทาง YouTube ได้ด้วยนะคะก็คือชื่อเดียวกันไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube ThaiPBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน ThaiPBS Podcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ThaiPBS Podcast แค่ฟัง
ความคิดก็ดังขึ้น